สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับ Reality Thailand Channel กับความรู้เทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็การหาไรายได้หรือว่าการาใช้งาน y o u t u b e นะครับก็จะมาสอนวิธีการนะฮะปรับแต่งวิดีโอของเราครับผ่านวิดีโอเอดิเตอร์ของ y o YouTube บริการที่เขามีให้ใช้อยู่นะครับก่อนอื่นเราล็อกอินเข้ามานะฮะจะเจอหน้าแบบนี้นะครับ เราถ้ามันหดอย่างนี้เราก็คลิกตรงนี้ครับแล้วก็เลือก My Channel นะครับนี้พอเราเราเลือก My Channel เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเข้าที่ Video Manager ครับตรงนี้ครับก็จะมี list รายชื่อวิดีโอของเรานะครับให้เราเข้าไปตรงนี้ฮนะ Create นี่ครับตรง Create เนี่ยจะมีสส่วนก็คือ Audio Library นะครับกับ Video Editor นะครับ เราเข้าไปในส่วนของวิดีโอเอดิเตอร์นะครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้ฮะจะลากมาอย่างนี้ก็ได้นะครับกับตัววิดีโอที่เราต้องการจะปรับแต่งนะครับถ้าเราไม่เอาเราก็คลิกปิดตรงนี้ครับนะครับใช้วิธีการลากหรือว่ากดบวกตรงนี้ก็ได้ฮะกดบวกปับ๊บมันจะวิ่งเข้ามาตรงนี้ครับวิธีการปรับแต่งวิดีโอเอดิเตอร์ตรงนี้นะครับ วันนี้เราก็คลิกเลือกวิดีโอที่เราต้องการครับจะมีแบ่งส่วนเป็นนี้ฮะนี่เป็น quick fixes นะครับมี filters นะครับมี text มี audio นะครับส่วนใหญ่ที่ผมใช้ก็จะมีการปรับแต่งด้วย auto fix ตัวนี้ฮะเขาจะปรับแต่งสี balance ไ i g h t กับ contrast ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีตัว stabilize d video นะครับในกรณีที่เราถ่าย เป็นวิดีโอการท่องเที่ยวภาพเคลื่อนไหวนีฮะแนะนำให้ติ๊ก Stabilize Video ตัวนี้ด้วยนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆก็ลองดูครับจะปรับแต่งแสงแล้วก็คอนทราสมันยังไงนะครับหรือว่าจะโรเตตภาพแนวตั้งแนวนอนก็เข้าตรงนี้ครคลิกตรง Rotation ตัวนี้นะครับเดี๋ยวคลิกให้ดูนะครับเขาก็จะกลับหัวไปเรื่อยๆตามที่เราต้องการ กลับมาเรียบร้อยแล้วส่วนฟิลเตอร์นี่ก็คือนี่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครัก็จะมีตัว,วนนเป็นลักษณะของฟิลเตอร์ที่จะทำให้ภาพหรือว่าวิดีโอของเราดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับจะเอาเป็นสีซีเปียจะเอาเป็นสีเป็น HDR สดใสเข้มๆก็แล้วแต่ความต้องการได้เลยนะครับหรือจะเป็นประมาณพวกนี้ฮะภาพเพียเพ้ยนๆไปเลยรวมถึงเป็นพิกเซลอยเงี้ยฮะก็มีเหมือนกันนะครับผมส่วน เท x t เนี่ยนะฮะเวลาเราจะ,จะใส่ข้อความเนี่ยเราก็เลือกตรงนี้ครับ e d i a b l e text นะครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ตัวนี้เลยครับพิมพ์สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พิมพ์มพมอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ครับติว่าทดสอบการพิมพ์นี่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นนี่ครับทดสอบการพิมพ์ตัวนี้นะครับเราจะให้ตัวอักษร ขนาดเท่าไหนเราก็เลือกนะครับมีตั้งแต่ small นะฮะ x, x small medium large x large x x large มีหมดนะครับแล้วก็อยากให้ตัวหนังสือนี้อยู่ตรงการลางเราก็ติ๊กไปเลือกที่ center นะครับ banner height นี่ก็คือตัวนี้ฮะความความสูงของเขานะครับเราอยากจะให้เขาเล็กลงมาแล้วก็เลื่อนได้นะครับเหลือ20%เนะี่ยฮะเขาจะเล็กลงมาแล้วก็ banner Opacity ตัวนี้ก็คือความเข้มของตัวนี้ครับที่ตรงนี้มันจะเป็นสีดำๆแล้วพื้นจะพอมองเห็นข้้งหลังได้ถ้าเราอยากให้มันขาวสว่างกว่านี้แล้วก็ลดลงครับลดเขาลงเหลือสักประมาณ1 0 1 5ก็ได้ครับนี่ฮะแล้วเราจะไปปรับแต่งด้วยสีของตัวอักษรก็แล้วแต่ความต้องการเลยนะครับผมตัวอักษรนี้เราจะมาไว้ตรงกลางหรือบนหัวก็ได้นะครับถ้าเราเลือกเซนเตอร์ปั๊บมันจะมาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับอ่าถ้าเราไม่เอาเราก็ติ๊ก Enable text ออกนะครับผมส่วนสุดท้ายครับก็คือ audio นะฮะถ้าถ้าว v ดีโอของเราเนี่ยเสียงค่อยเกินไปนะครับเราก็ปรับโวลูมตรงนี้ขึ้นมาหน่อยครับเขาจะดังขึ้นมาเองนะครับพอเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอเคเป็นไปตามที่เราต้องการและอ่าเดี๋ยวมีอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคืออย่างนี้ครับเราปล่อยให้วิดีโอเขาวิ่งนะครับไปจนถึงก็คือเรื่องของการตัดต่อครับหรือว่าผมจะตัดช่วงช่วงท้ายของวิดีโอออกสีเขียวตรงนี้ขึ้นเนี่ฮะ,ฮะก็เป็นการใช้ได้เรียบร้อยดีนะครับก็ติดตั้งไมโครโฟนง่ายๆแบบนี้ฮะเดี๋ยวลอง,ลองทำดูนะครับสำหรับนี้ไปก่อนครับอย่าลืม subscribe, subscribe กันด้วยนะฮะับ l i t y t h a i l a n d Reality Thailand c h anel ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าผมจะตัดวิดีโอช่วงช่วงท้ายออกนะครับก็ใช้นี่ฮะ Speed Clip here นะฮะคลิกไปที่รูปกันไกลตรงนี้นะครับคลิกปับ๊บช่วงท้ายมันจะแตกออกมาเป็นนี้ฮะเราจะไม่เอาเราก็กากบาดมันออกเลยครับก็วิธีการปรับแต่งการใช้งานในส่วนของวิดีโอ editor ง่ายๆของ YouTube ก็ผมก็ใช้บ่อยครับตัวนี้ ใช้งานดีทีเดียวแหละนะครับนอกนั้นเราสามารถจะเอาวิดีโออื่นๆมาต่อเขาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นภาพถ่ายอะไรก็ได้ครับจะใส่ดนตรีก็ได้ด้วยนะครับลองเอาไปเล่นดูกันลองเอาไปเล่นดูกันนะครับง่ายๆครับพอเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราคลิกตรงนี้ครับ create video นะครับปึ๊บก็เขาก็จะทําการ process ครับ VR processing this video นะครับ check back later นะครับก็แล้วแต่ความเร็วของขอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆด้วยครับถ้าเขาเสร็จแล้วเขาก็จะโชว์ขึ้นให้เราเห็นเองนะครับเนี่ยนะครับเข้ามาที่วิดีโอเมเนเจอร์อีกครั้งครับตัวนี้ฮะ My edit e d video ตัวนี้ก็คือ Preparing upload ก็คือเขากำลังดำเนิน process อยู่ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเนี่ยก็จะขึ้นเป็นลักษณะนี้ฮะ My edit e d video แล้วก็โชว์หน้า เป็นทําเนลเล็กๆให้เราดูอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถไปปรับแต่งอ,อินโฟเซ t ติ้งภาพต่างๆนะฮะข้อความคีย์เวิร์ดต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสอนกันในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้การใช้วิดีโอเอดิเตอร์ของ YouTube ง่ายๆครับก็ลองเอาไปทำดูกันครับการปรับแต่งวิดีโอง่ายๆแบบนี้นะครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ